มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไล่ออกพนักงานโยนของจุดคัดแยกบริษัทสังกัดโรคขอโทษสังคมค่ะเรียกได้ว่าเป็นกระแสอย่างหนักนะคะสำหรับพนักงานที่มีคลิปวิดีโอของพนักงานบริษัทส่งของชื่อดังโยนกล่องพัสดุลูกค้าแบบไม่สนว่าของจะได้รับความเสียหายหรือเปล่าจากกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอพนักงานบริษัทส่งของเอกชนรายหนึ่งนะคะโยนกล่องพัสดุของลูกค้าบริเวณจุดคัดแยกโดยไม่สนใจนะคะว่าของจะเสียหายพร้อมระบุข้อความวิธีส่งของแบบนี้และนี่คือภาพในคลิปวิดีโอนะคะสุดยอดไปเลยครับแล้วนี่ถ้าของเสียหายใครจะรับผิดชอบล่ะภายหลังโพสต์ดังกล่าวนะคะถูกแชร์ออกไปคนในโซเชียลส่วนใหญ่ต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมของพนักงานส่งของบริษัทนี้เป็นจำนวนมากนะคะล่าสุดวันนี้ทางบริษัทต้นสังกัดดังกล่าวได้เผยแพร่จดหมายขออภัยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมบทลงโทษพนักงานคนดังกล่าวระบุว่าจากกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์คลิปพนักงานของ Fat Express ที่ทำการโยนพัสดุลูกค้าและได้มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลในการนี้บริษัทขอเรียนชี้แจงให้ทุกฝ่ายทราบว่าพฤติกรรมของพนักงานในคลิปคนดังกล่าวได้ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทและเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่พนักงานคนอื่นบริษัทจึงได้กำหนดบทลงโทษให้พนักงานผู้นั้นพ้นสภาพความเป็นพนักงานของบริษัททันทีค่ะทางในบริษัทขออภัยลูกค้าผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างสูงกับการกระทำของพนักงานผู้นั้นและขอให้ทุกฝ่ายโปรดเข้าใจว่าการกระทำดังกล่าวนับเป็นการกระทำส่วนบุคคลโดยขอยืนยันว่าบริษัทไม่ได้สนับสนุนในการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใดด้วยนโยบายการให้บริการของ Fat Express เรามุ่งมั่นส่งมอบบริการที่ดีที่สุดเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมคำนึงถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกคนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเช่นกันท้ายนี้เราขอสัญญาว่าเราจะคอยสอดส่องและดูแลพฤติกรรมของพนักงานของเราทั่วประเทศและเพิ่มมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกเป็นอันขาดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ